This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เศรษฐกิจของเราเนี่ยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับ การท่องเที่ยวของเรามาช้ามากเพราะเราเปิดประเทศช้า นะครับเราก็เลยขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างจะช้าตอนนี้ที่ 2.5% เนี่ย เราใช้คำว่าเป็นกลางของนโยบายการเงินคือไม่เป็นทั้งการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ได้เป็นการฉุดรั้งอุปสงค์ทางเศรษฐกิจเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่ายืนบนขาตัวเองได้ okay. เกิดการฟื้นตัวที่มาจากfundamental สุขภาพจากปัจจัยพื้นฐานด้วยตัวเองที่เติบโตได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของนโยบายการเงินนะครับของทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาคนไทยจะบอกว่าบ้านเราเงินเฟ้อก็มาเยอะนะแต่เห็นแบงก์ชาติก็มีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกระทั่งตอนนี้ก็แตะสู่ระดับประมาณ 2% เทียบกับเมืองนอกถือว่าไม่เยอะครับแต่ว่าบางคนก็จะบอกเป็นการภาระทางด้านการเงินก็จะเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจดูค่อนข้างเย็นทีเดียวมุมมองนะครับของทางด้านแบงก์ชาติต่อนโยบายการเงินในปี2500นะครับ67จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับเราในวันนี้ครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผอ.ภูริชัยรุ่งเจริญกิจกุลครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับผอ.ครับเอาเบื้องต้นก่อนเลยบางคนบอกว่าบ้านเราเงินเฟ้อก็มาเยอะเนาะแล้วตอนหลังก็ปรับตัวลงต่ำกว่า 2% อีกทำไมเราต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยไปถึงระดับที่เราเห็นกันอยู่ถึงแม้จะไม่เยอะแต่บางคนก็บอกไม่ขึ้นก็ได้ไหมครับครับขอบคุณมากครับคุณวิทย์ผมคิดว่าต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าเราเริ่มต้นจากจุดไหนนะครับตอนโควิดนี้เรามีวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกว่ามีการชัตดาวน์เกิดขึ้นก็แน่นอนว่านโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายทุกส่วนเนี่ยต้องช่วยกันในการสนับสนุนเศรษฐกิจก็ดอกเบี้ยก็ลงไปต่ำที่ 0.5% ก็เรียกว่าต่ำที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาทีนี้พอหลังจากเราผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาแล้วนะครับเศรษฐกิจเริ่มเปิดกิจการทางเศรษฐกิจกลับมาเรามีเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทยด้วยถ้าคุณวิทย์จำได้ตอนช่วงแรกเนี่ยเรามีการพูดถึงกันด้วยว่าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยช้าเกินไปด้วยซ้ำไปนะฮะหลายๆคนเห็นเงินเฟ้อขึ้นหลายๆประเทศธนาคารกลางหลายๆประเทศก็เริ่มขึ้นดอกเบี้ยเรานี่ขึ้นช้าก็สาเหตุหนึ่งที่เราขึ้นช้าเนี่ยธนาคารกลางของไทยเราเองก็มองละเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับภาคการท่องเที่ยวของเรามาช้ามากเพราะเราเปิดประเทศช้านะครับในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นเรื่องทางด้านอุปทานเกี่ยวกับเรื่องสินค้าราคาโภคภัณฑ์ที่ราคาสูงไม่ได้เกิดจากแรงขับเคลื่อนทางฝั่งดีมานด์ไม่มีเลยนะครับการแรงกดดันทางฝั่งอุปสงค์เนี่ยเราก็เลยขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างจะช้าทีนี้ดอกเบี้ยที่ 0.5 ตอนแรกเริ่มเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยที่เรียกว่าต่ำเป็นพิเศษคือเรากำลังใช้นโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจเป็นพิเศษทีนี้พอความจำเป็นมันเริ่มจะหมดไปเศรษฐกิจเริ่มยืนบนขาตัวเองได้เนี่ยเราเรียกว่าเราผ่อนคลายความนโยบายแบบพิเศษประเภทนี้ก็เรียกว่าค่อยๆถอนการใช้นโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษการปรับจาก 0.5 ขึ้นมาจนปัจจุบัน 2.5 เนี่ยมุมมองเราก็คิดว่าเป็นการเอาออกเอาการผ่อนคลายของนโยบายการเงินออกตอนนี้ที่ 2.5% เนี่ยเราใช้คำว่าเป็นจุดกลางเป็นกลางของนโยบายการเงินคือไม่เป็นทั้งการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ได้เป็นการฉุดรั้งอุปสงค์ทางเศรษฐกิจครับเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยที่อยู่นิ่งๆเป็นกลางโอเคแล้วก็เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่ายืนบนขาตัวเองได้ okay. เกิดการฟื้นตัวที่มาจากfundamental สุขภาพจากปัจจัยพื้นฐานด้วยตัวเองที่เติบโตได้ครับครับผมถามพอแบบนี้บางคนก็พูดว่าถ้าเกิดเราตรึงเอาไว้ในขณะที่ทางด้านของ Fed เองซึ่งเป็นธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก higher for longer คือก็ตรึงเขาอยู่ตรงนั้นระยะเวลายาวนานค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงไปด้วยมุมมองของทางแบงก์ชาติเวลาที่เรามอง US เนี่ยFederal Reserve เนี่ยกับเราเนี่ยเรามีเพอร์สเปกทีฟเรามีเลนส์ยังไงเวลาที่เรามองปัจจัยภายนอกแบบนั้นครับครับผมเริ่มต้นด้วยก่อนว่าเราเป็นประเทศที่มีนโยบายการเงินแบบเรียกว่าอินดิเพนเดนต์เราเป็นอิสระนะครับเราสามารถจะใช้นโยบายการเงินในการแก้ไขปัญหาของประเทศเราเองได้งั้นสิ่งที่กนง.พิจารณาอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเงินเฟ้อของประเทศไทยแล้วก็เสถียรภาพของภาคการเงินโดยรวมคือดูปัจจัยภายในเราก่อนดูปัจจัยภายในเรายังไม่แบบโผล่ไปเมืองนอกไปล้อเขาไม่ต้องเมืองนอกเนี่ยสำคัญเพราะว่าเขามากระทบกับเศรษฐกิจของเรานะครับเครียดอย่างดอกเบี้ยถ้าเมื่อกี้คุณวิทย์บอกว่ามันมีนัยยะไหมต่ออัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็ค่อยมาศึกษาว่าภาวะแบบนั้นเนี่ยมันกระทบต่อ GDP ต่อเงินเฟ้อแล้วต่อเสถียรภาพทางการเงินของเราอย่างไรแต่เรายึดภาวะของเราเป็นหลักยึดเป้าหมายของประเทศไทยเราเป็นหลักครับอย่างที่คุณวิทย์ว่าเรียนคือภาวะนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะเดือน2เดือนนี้มันเกิดมานานพอสมควรแล้วล่ะภาวะที่เรียกว่าสหรัฐเขาดอกเบี้ยสูงกว่าเราก็ค่อนข้างมากซึ่งไม่ค่อยเคยเห็นมาในอดีตนะครับก็มีภาวะมีช่วงนะครับที่ค่าเงินบาทเราอ่อนไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นภาวะที่ต่อเนื่อง
มีช่วงที่ทั้งกลับมาแข่งค่าบ้างกลับมาแข่งค่าบ้างก็มีแต่ก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าค่าเงินอ่อนบ้างในตอนที่เงินเฟ้อลงมาพอสมควรแล้วเนี่ยความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเราไม่ได้มีมากนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อคือหลักๆเวลาเรากลัวค่าเงินอ่อนเนี่ยเรากลัวว่ามันจะทำให้เงินเฟ้อยิ่งสูงขึ้นเพราะว่าต้องนำเข้าของที่มันแพงขึ้นตอนนี้ความกังวลด้านนั้นไม่ได้มีมากเท่าไหร่ละในขณะเดียวกันค่าเงินที่อ่อนในบางช่วงเนี่ยมันก็ช่วยสนับสนุนการส่งออกของเราด้วยซึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่เรื่องเครื่องยนต์ในเรื่องส่งออกที่มันค่อนข้างจะแผ่วมันไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่นักก็ผมคิดว่ามันเป็นภาวะการเงินที่เรียกว่าเกื้อหนุนแล้วก็แล้วกันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเราให้เป็นไปได้ด้วยดีไม่ได้เกิดความกังวลอะไรเป็นพิเศษในเงินในแง่นี้ครับผมขอมองข้ามมาที่ปี2024ครับก็คือปี67นะครับว่าอันนี้ผมเอาหลักคิดของ คนในแบงค์ชาติกันบ้างว่าตอนนี้หลายคนก็พูดถึงถ้าเกิดเป็นอเมริกาเฟดเตรียมจะไพวอตละกับทิศนโยบายอาจจะค่อนข้างผ่อนคลายหลักคิดของทางแบงค์ชาติเลยเนี่ยส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยเรามองว่าเรา approach ประเด็นนี้เนี่ยอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเราในปี67ครับครับเป็นคำถามดีมากคือกลยุทธ์การดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐและของไทยเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับคือของสหรัฐเนี่ยก็มีปัญหาเงินเฟ้อที่ตอนนี้ก็ยังปราบแบบไม่ยังไม่อยู่หมัดยังไม่อยู่หมัดกลยุทธ์ของเขาคือว่าดอกเบี้ยเนี่ยต้องสูงกว่าปกติต้องทำหน้าที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจเพราะมันร้อนแรงไปต้องทำหน้าที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจให้ลงมาเพื่อกำราบเงินเฟ้อให้อยู่หมัดพออยู่หมัดเมื่อไหร่ปุ๊บดอกเบี้ยค่อยลงมาระดับที่เรียกว่าเป็นกลางหรือสมดุลในระยะยาวตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูดอทพลอตและสิ่งที่เฟดเขาสื่อสารเนี่ยไม่แตกต่างจากเราเท่าไหร่ 2.5% เขาคือเป้าหมายในระยะยาวตอนนี้เนี่ย 5% กว่าของเขานี่คือดุลยภาพของเขาอีกคือดุลยภาพเขาเนี่ย 2.5 ไม่ได้เหมือนกับตอนหลังลีมันบราเธอร์ได้ต่ำๆตอนนั้นเนี่ยผิดปกติอัลตร้าไลท์อัลตร้าลูสถูกต้องครับนั้นเราอยู่กับภาวะที่เรียกว่าของไทยเราเนี่ย 2.5 ผมเรียกว่าสมดุลพอดีเนี่ยโอ้เข้าใจละถ้าเหตุการณ์ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกันมากมายไม่ได้เกิดอะไรที่ไม่คาดคิดเนี่ยนะฮะเราอยู่ตรงนี้นิ่งได้ในระยะเวลาหนึ่งมีเสถียรภาพมีเสถียรภาพมีครับในขณะของเขาเนี่ยกำลังที่ต้องเอาเงินเฟ้อหยุดหมัดแล้วก็ต้องลงมาเจอเราก็ผมคิดว่าภาวะแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็ผมว่าตีเป็นฉากทัศน์ได้หลักๆ2แบบนะครับคุณวิทย์แบบแรกคือเขาเป็นไปตามแผนเขาคือเศรษฐกิจค่อยๆเย็นตัวลงมาแบบไม่ได้รุนแรงมากสุดท้ายแล้ว soft landing ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่านัยยะต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับเรามากมายนะครับก็จะเกิดการปรับตัวที่ค่อนข้างจะเรียกว่าราบรื่นละถ้าจะมีนัยยะบ้างอาจจะเป็นเรื่องตลาดการเงินพอสหรัฐเริ่มจะ pivot ละเดี๋ยวตลาดการเงินจะบอกว่างั้นดอลลาร์อาจจะไม่ต้องอาจจะเริ่มมีการปรับตัวกลับมาอ่อนค่าใหม่นี่ค่าเงินภูมิภาคอาจจะเริ่มแข็งอาจจะเป็นช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอาจจะมีประเด็นประเภทนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นอีกฉากทัศน์นึงประเภทที่เรียกว่าเขาเอาเงินเฟ้ออยู่หมัดแต่ว่าด้วยต้นทุนที่มาที่แพงคือเศรษฐกิจจะลดลงแรงจะเกิด recession หรือเปล่าหรือประเภทนี้อันนี้ก็จะมีนัยยะละว่าทางประเทศไทยเราต้องคิดเรื่องนี้ยังไงสมมติฐานที่คณะกรรมการกนง.เคยมีไว้เนี่ยยังอยู่ไหมแล้วจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์อะไรหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งพิจารณาอีกทีถ้ามันเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนว่าไอ้ฉากทัศน์ที่สหรัฐจะเกิด recession เนี่ยเขาพูดกันมานานมากแล้วจนปีนี้ก็ยังไม่ recession ก็ยังไม่เกิดแล้วผมคิดว่าสหรัฐเขามีความยืดหยุ่นในระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าเราประมาทไม่ได้ว่าเขามันมีมากกว่าที่เราคิดครับผมไม่ส่วนกันบ้างเวลาที่คุยกับอันนี้มุมมองของเสถียรภาพการเงินพอไปคุยกับภาคธุรกิจก็จะพูดว่าลดเถอะเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นคอสฟันต้นทุนทางการเงินจะได้น้อยลงนะครับบางคนก็บอกปีหน้าเองเนี่ยเศรษฐกิจไทยยังไงก็ตามยังไม่หวือหวาคำว่าหวือหวาอย่างที่ท่านนายกบอกนะอยากได้ 5% เฉลี่ยในช่วงที่ท่านอยู่ในตำแหน่งสมมุติแบบเนี้ยเรื่องของเวลาที่เรามองนะครับไปยังกลุ่มนักธุรกิจและภาคธุรกิจที่บอกว่าอยากให้ลดคอสฟันหรือต้นทุนทางการเงินเนี่ยเรา approach สิ่งเรียกร้องแบบเนี้ยเราประมวลผลด้วยวิธีการอะไรครับครับผมคิดว่าเรารับฟังแน่นอนนะครับเราก็เข้าใจว่าเวลาดอกเบี้ยสูงขึ้นไปเนี่ย เรื่องต้นทุนทางการเงินก็กระทบกับผู้คนมากหลายหลากหลายกลุ่มนะครับแต่ผมคิดว่า approach ของเรามองภาพรวมเป็นหลักนะครับเราดูความเหมาะสมคือต้องเรียนคุณวิทย์ว่านโยบายการเงินเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ให้เราฟรีๆมันมีต้นทุนของมันที่ต้องจ่ายนโยบายการเงินเนี่ยวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเนี่ยมันผ่านการเรียกว่ากู้ยืมรายได้ในอนาคตมาใช้คือผ่านการกระตุ้นให้มีการให้สินเชื่อมากขึ้นนะครับ ซึ่งนี่พูดง่ายๆคือเป็นการก่อหนี้นั่นแหละเพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยในวันนี้ การใช้เครื่องมือนี้มันเหมาะสมกับการช่วงเศรษฐกิจแย่แบบปกตินะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าเราไม่อยากจะปล่อยให้คนว่างงานเพราะว่าคนเราก็มีศักยภาพควรจะได้มีการใช้ศักยภาพเหล่านั้นในช่วงที่เกิด recession ก็นโยบายการเงินเข้ามาช่วยสร้างอุปสงค์ขึ้นมาเพื่อรักษาศักยภาพเหล่านั้นไว้แต่พอเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่มันปกตินะครับอย่างปัจจุบันนี้เราคิดว่าเศรษฐกิจยืนอยู่ได้ด้วยขาของตัวเองแล้วนะครับสามารถดำเนินกิจกรรมไปได้ตามกว่าที่เราคาดไว้บ้างสูงกว่าที่เราคาดไว้บ้างแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ภาวะที่เรียกว่าต้องการการใช้การกระตุ้นทั้งด้วยนโยบายการเงินในทางกลับกันคุณวิทย์ถ้าเราใช้เครื่องมือนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ต้องการเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าจะเป็นการก่อนหนี้เพราะเราก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการก่อนหนี้ใช่ไหมครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยในระยะข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วทุกวันนี้สังเกตคุณวิทย์หันหน้าไปคุยกับใครก็จะพูดเรื่องโอนหนี้เรื่องหนี้เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องหลังเศรษฐกิจไทยเนาะเป็นเครื่องฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยมากบางคนพูดได้ซ้ำว่าลดดอกเบี้ยหน่อยไม่ได้เหรอคนมีหนี้ตั้งเยอะแยะโอเคแต่คุณวิทย์ลองนึกภาพว่าไอ้หนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรายิ่งดอกใช้ดอกเบี้ยต่ำจริงอยู่ว่ามันผ่อนคลายภาระก่อนหนี้การชดใช้หนี้ในระยะสั้นแต่มันยิ่งไปสร้างแรงจูงใจให้ก่อนหนี้เพิ่มขึ้นโอเคระยะยาวเนี่ยแล้วเราจะไปจบที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับว่าเลยก็เป็นการสร้างความสมดุลผมคิดว่านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าผมคิดว่าทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะนี้แหละคือช่วงระยะเวลาก่อนเกิดโควิด10ปีเนี่ยใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากสุดๆแล้วมีความจำเป็นมากด้วยหลากหลายเหตุผลตอนนี้ความจำเป็นมันเริ่มหมดไปมีเงินเฟ้อทำให้เราใช้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากขึ้นผมคิดว่าเรากำลังจะมองภาวะที่เรียกว่าดอกเบี้ยมันจะอาจจะไม่ต่ำครับผิดปกติเหมือน10ปีก่อนหน้านี้มันจะเป็นภาวะที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นแน่นอนการปรับตัวมีความยากแน่นอนคุณวิทย์คนที่เคยอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำมาเป็นระยะเวลานานมีภาระเยอะขึ้นมีภาระในการปรับตัวผมคิดว่าในการปรับตัวในการปรับตัวผมคิดว่าในดุลยภาพใหม่ในโลกใหม่ new normal เนี่ยมันมีความดีของมันอยู่เหมือนกันเพราะมันจะเป็นภาวะที่ว่าโลกเราโตด้วยศักยภาพจริงๆอ่ะโตด้วยความเข้มแข็งไม่ได้โตด้วยหนี้ไม่ได้โตด้วยการดึงอนาคตมาใช้แล้วมันจะสมดุลมากขึ้นชอบคำนี้ restabilize เนาะสร้างสมดุลใหม่ดึงกลับไปท้ายที่สุดนี้อยากให้พอฝากอะไรให้กับคนไทยเพราะบางคนก็แน่นอนว่ามีต้นทุนทางการเงินขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างที่ว่าเสถียรภาพทางการเงินสำคัญแต่ขณะเดียวกันต้นทุนทางการเงินก็สำคัญแต่การปรับตัวสำคัญที่สุดมีข้อแนะนำยังไงหากว่านะครับยังเป็น approach นี้จากทางนั้นแบงก์ชาติและกนง.ครับก็ผมคิดว่าต้องเตรียมตัวอันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาวะการเงินในประเทศไทยแต่ผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยมีความน่าจะเป็นสูงที่จะเป็นโลกที่เรียกว่าดอกเบี้ยไม่ต่ำแบบพิเศษผิดปกติช่วง10ปีที่ผ่านมาผมก็คิดว่าทุกคนประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจต้องเตรียมตัวรับภาวะนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะให้ความมั่นใจว่าธนาคารในประเทศไทยไม่ได้ละเลยนะครับเราทราบดีว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันไม่ได้เท่าเทียมกันทุกภาคส่วนมีกลุ่มเปราะบางที่เรียกว่ารายได้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แล้วก็มีภาระหนี้ในอดีตเรามีเครื่องมือนโยบายที่เรียกว่า targeted คือใช้เฉพาะจุดเฉพาะกลุ่มที่มีความไม่ได้เวียงแหไม่ได้เวียงแหเพราะเราทราบดีว่าถ้าใช้นโยบายเวียงแหเนี่ยสุดท้ายมันสร้างความไม่สมดุลที่เป็นผลลบต่อทุกคนดังนั้นคนที่กลุ่มเปราะบางขอให้ความสบายใจว่าเราไม่ได้นิ่งดูดายนะครับเรามีนโยบายที่รองรับอยู่แล้วก็เรื่องการแก้ปัญหาหนี้ที่เคยมีมาในอดีตก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อไปครับนะครับต้องขอขอบคุณมากเพราะวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่า approach การที่จะได้มาซึ่งนโยบายเนี่ยมันไม่ได้มาเปล่าๆนะครับต้องมีหลักคิดและสำคัญมากๆสุดท้ายเลยที่ทางด้านผอ.บอกไว้คือว่าการคิดถึงคนทุกกลุ่มแล้วรวมคนทุกกลุ่มเข้ามาในสมการเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยต้องมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีภาระให้น้อยที่สุดด้วยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ประโยชน์มากๆทำให้เราได้รู้ชีวิตเศรษฐกิจของเรานี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยคิดทุกอย่างอย่างละเอียดแทนเรานั่นก็คือแบงก์ชาติกับกนง.นี่แหละครับวันนี้ขอบคุณผอ.มากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากคุณวิทย์ครับขอบคุณครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าเรื่องของภาระทางการเงินอาจจะยังทรงตัวอยู่ประมาณนี้แต่สำคัญมากคือความสามารถในการที่จะรักษาเสถียรภาพการเงินของแต่ละคนด้วยการเตรียมพร้อมท่ามกลางภาวะดุลยภาพใหม่แบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาเศรษฐกิจติดบ้านก็จบลงแต่เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice